สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าตาชาญสุดท้ายได้มาเก็บข้าวเก็บของกลับไปบ้านของตัวเองคงรู้ซึ้งถึงนิสัยของลูกรักและลูกเขยแล้วสินะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแตนมันเอาตามาทำคอนเทนต์หายอดวิวยอดโอนจาก FC เอาพ่อมาเป็นเครื่องมือสนองตะกะอันโง่เขลาเบาปัญญาของมันมีที่ไหนล่ะลูกพยายามจะยุให้พ่อด่าแม่ตัวเองพยายามยุให้พ่อหย่ากับแม่ตัวเองมันใช่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำเพื่อต้องการเอาชนะอีกฝ่ายก็แค่นั้นเวรและกรรมที่ได้กระทำคิดชั่วกับพ่อแม่คงได้สนองคืนกลับไม่ช้าก็เร็วส่วนตาไปแล้วก็ขอให้คิดได้ทำตัวและทำใจให้เป็นกลางอยู่บนฐานของความจริงอย่าเอ็นเอียงอย่าหูเบาอย่าเห็นแก่เงินและสิ่งของที่เขาเอามาล่อท้ายนี้ก็ขอให้ตาอยู่กับยายไปนานๆคุณปรือยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าเห็นมะตาชาญเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็วิ่งมาหายายกับลูกจะกินอะไรลูกเมียก็หาให้กินไปอยู่กับแตนมันเคยดูดำดูแดงไหมคิดสิคิดอย่าแก่เพราะเกิดนานหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นมี FC มาส่งข้าวส่งน้ำล่ะนางเถิกผู้เป็นลูกรักผู้ไม่เคยดูแลพ่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยซ้ำไม่พอยังมีหน้าใช้พ่อส่งของลูกนรกบาปกรรมที่ทำกับพ่อแม่ไม่ต้องรอเห็นชาติหน้าทำกับพ่อแม่ยังไงลูกมันจะทำแบบนั้นกับมันเหมือนกันค่ะอยากสนุกไม่ดูสภาพเจ้าของหวังอะไรกับคนอย่างแตนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ก็บุญละฝากผีฝากใครฝันไปค่ะอยู่กับยายดีที่สุดคู่ทุกคู่ยากฮิเดโกะไปไหนแหมชื่อฮ่าฮ่าฮ่าไอ้นี่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเสียชาติเกิดแก่กะโหลกกะลาสาระอะไรไม่ได้เลยบางคนเกิดมาเพื่อแก่แล้วก็ตายจากไปคุณปรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าทำเป็นเครียดทำเป็นสี่ระยะและห่วงใหญ่มึงนี่ปั้นหน้าเก่งจริงๆความคืบหน้ากรณีหลานช่างพงหายชาวบ้านได้พบร่องรอยไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวรอยเท้าคาดว่าน้องยังมีชีวิตอยู่คือถ้าเจอน้องแล้วมึงอย่าเอาความดีเข้าตัวและบอกเป็นปฏิหารของไอ้งูขาดท่อนปาริจิตนะและก็อย่าบอกว่าเป็นเพราะบารมีมึงด้วยอายบ้างไอ้จำเลยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแสดงเก่งปรบมือค่ะห่วงใหญ่มากไอ้เวงเมื่อไหร่ลูกมันจะหายมั่งไปนั่งแผ่รังสีอมหิตและกระจายความอัปมงคลแล้วจะเจอไหม
บารมีไม่มีจริงในไอ้สุดตัวนี้จะมีแต่ความอับปรีเท่านั้นไอ้ทรงติงแม่งมีชีวิตอยู่เพื่อศูนย์รวมของความเลวทรามต่ำช้าจริงๆไอ้ขอทานในโลกของการหลอกลวงตัวจริงเขียนเรื่องได้ดีพร้อมตีบทแตกฮ่าฮ่าฮ่าทำไมตำรวจไม่เอาคนหายไปสอบให้หนักก็จะรู้ความจริงคนหายสติไม่ค่อยดีค่ะงั้นดูแล้วเหมือนวางแผนเอาไปซ่อนไว้แล้วทำเป็นจำเลยไปหาเจอมาดท่านผู้นำนำไปอำพรางฮ่าฮ่าฮ่าคงคิดว่ากูนี่สำคัญกว่าคนอื่นหลานช่างพงหายแต่ชาวบ้านผูกแขนให้ผลอ้าวเงืดหลายเงืดเดโพดโผบักโมบักแตงหลานช่างพงหายออกจากบ้าน5วันเดาน้อยใจครอบครัวหรือเปล่าชาวบ้านผูกแขนเรียกขวัญผลเฮ้ยผลไม่ได้หายตัวผลเป็นคนไปช่วยตามหาหลานช่างพงจะมาผูกแขนเพื่อเฮ้อเนาะได้คอนเทนต์2วันได้ยอดวิวกันไปเจ้าหน้าที่ชาวบ้านหาแทบแย่คนที่ได้หน้าคือมันเกี่ยวอะไรกับจำเลยวะแทนที่จะไปผูกแขนพ่อแม่เด็กสมองนิ่มพากันมาผูกแขนไอ้จำเลยหรือจะเรียกความสมเพชเวทนาอีกรอบคอนเทนต์ล้วนๆไม่มีอะไรเลยงงมากแทนที่จะผูกคนที่หายดันกลับมาผูกไอ้ผวยเกี่ยวอะไรกันสมองไปไหนหมดขยายนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ